ธิบดีกรมท่าอากาศยานกำชับทุกสนามบินยกระดับเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังพบผู้ติดเชื้อเดินทางมากับ3สายการบินรวม7เที่ยวบินเข้าออกจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่15เมษายนโดยตรวจคัดกรองและเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดย้ำผู้โดยสารทุกคนต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานสาธารณสุขการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางคือเฉลิมมหานครศรีรัตน์และอุดรรัตยาในวันที่4พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันหยุดวันฉัตรมงคลพร้อมเชิญชวนประชาชนสมัครใช้บัตร Easy Pass หลีกเลี่ยงการสัมผัสในสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงงบประมาณจากพรบ.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทเพียงพอต่อการเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 หรือไม่รวมทั้งเรียกร้องให้ชี้แจงการจัดหาวัคซีนด้วยขอให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด -19